ประมวลการอภิปรายยติแก้รัฐธรรมนูญทั้ง6ยตินะคะใช้เวลาร่วมๆ12ชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งยังมีความเห็นต่างนะคะระหว่างสสแล้วก็สวค่ะโดยสสต้องการให้แก้ไขแล้วก็ยกร่างฉบับใหม่แต่ว่าสวยังคงไม่เห็นด้วยนะคะโดยเฉพาะเหตุที่ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีค่ะนั่นเพราะสวส่วนหนึ่งกังวลเขาว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังกังวลเขาว่าอาจจะมีการฟ้องร้องภายหลังแต่ว่ายังมีสวอีกบางส่วนนะคะที่เห็นชอบกับการแก้ไขแบบรายมาตราอย่างนายสมชายแสวงการหรือว่าพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชค่ะโดยสมาชิกรัฐสภาที่เป็นสสส่วนใหญ่นะคะอภิปรายสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยการตั้งสสรขึ้นมายกร่างฉบับใหม่ค่ะแต่มีส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขอย่างพรรครวมพลังประชาชาติไทยพรรคเสรีรวมไทยหรือแม้แต่นายชุมพลจุลไซสสของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะและตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะก็มีสวลุกขึ้นอภิปรายถึงเหตุและผลต่อยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ถึง10คนจากสวที่มีอยู่250คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขค่ะและเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนโดยยังกังวลด้วยค่ะว่าอาจจะเป็นปัญหาให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือว่าถูกฟ้องร้องมาตรา157ภายหลังค่ะดังนั้นหากสวไปลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็อาจถูกกล่าวหาจากปปช.ได้ว่าท่านจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามมาตรา234และมาตรา235ของรัฐธรรมนูญผลที่จะตามมาผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าสว.ก็จะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสว.ก็จะถูกดำเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติโดยมิชอบมาตรา157แล้วสว.ควรปฏิบัติอย่างไรครับผมก็คงจะไม่แนะนำนะครับในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือข้อเสนอให้พิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะพิจารณาให้สมประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่สิ่งที่เสนอทั้ง6ยติมานั้นมันมีคำถามเยอะครับแล้วจากการที่เสนอยติมาเนี่ยนะครับสมาชิกวุฒิสภาก็ไม่ได้รับการปรึกษาหรือให้ข้อมูลมาพิจารณาก่อนที่จะมาพิจารณาในวันนี้นะครับมันก็เลยมีคำถามเยอะครับนะครับถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสในการที่จะดูรายละเอียดกันให้มากกว่านี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องจริงๆถ้าเราเห็นพ้องต้องกันแต่ถ้าเรายังเป็นลักษณะที่ไม่สมัครสมานสามัคคีกันนะครับใส่ร้ายกันอยู่ตลอดเวลานะครับพูดเสียดสีอยู่ตลอดเวลาผมกราบเรียนเลยครับท่านประธานครับไม่มีทางสำเร็จนะครับแต่ก็มีสว.บางคนนะคะที่อภิปรายยอมรับถึงแนวทางการแก้ไขแบบรายมาตราอย่างพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนายสมชายแสวงการและล่าสุดนายวันชัยสอนสิริค่ะคนแรกที่อภิปรายเห็นด้วยกับการยกร่างฉบับใหม่โดยสสร.ทั้งร่างของรัฐบาลและร่างของฝ่ายค้านโดยชี้ว่าจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศให้เกิดความสามัคคีปรองดองค่ะสำหรับแนวทางการลงมติของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะวันนี้วิปรัฐบาลประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วค่ะโดยมติคือจะเห็นชอบเฉพาะยติของพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นคือ1ใน6ยติที่พิจารณากันอยู่นี้ขณะที่พรรคเพื่อไทยก็เรียกประชุมแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แสดงท่าทีใดๆค่ะค่ะคุณนันทินีคะโดยสสหลายคนนะคะทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นนายวิสารเตชะธีรวัฒน์หรือว่านายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์นะคะหรือว่านายอัครเดชสสพรรคประชาธิปัตย์ก็คาดหวังที่จะได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะสำหรับคืนแรกวันนี้นะคะก็จะมีการอภิปรายยาวไปจนถึง1นาฬิกาก่อนที่จะมีการพักการประชุมแล้วก็ประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ 9:30 นค่ะจากนั้นนะคะนัดลงมติกันในเวลา18นาฬิกาค่ะขอบคุณคุณยาดีค่ะ